ปฏิกิริยาเรื่องคุณเอ๋ปรินากลายเป็นปัญหาทางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามทั้งพลเอกประวิตรพยายามจะถามทั้งคุณอุตมะพยายามจะถามทั้งคุณธรรมนัสซึ่งทั้ง3ท่านเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐทั้งสิ้นว่าเอาอย่างไรเรื่องคุณเอ๋ปรินานะครับพลเอกประวิตรเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนะครับเข้าใจว่าในพรรคเองเวลาพูดถึงพลเอกประวิตรบางคนก็จะเรียกว่านายนะครับคุณอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่วนคุณธรรมนัสก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับและในขณะเดียวกันพ่อของคุณเอ๋ปรินาคุณทวีไกรคุปก็ออกมาแสดงความรักใคร่ห่วงใยลูกสาวที่เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของตัวเองว่าในเวลานี้ก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยบอกไว้นะครับว่าเอ๋ปรินาเป็นคนซึ่งกลายเป็นเหยื่อสังคมถูกสังคมรังแกแล้วเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่าเอ๋ปรินาวิจารณ์คุณทักษิณชินวัตรคุณทวีไกรคุปเคยเป็นคนเปิดประเด็นว่าเอ๋ปรินาเรื่องลุกป่าซึ่งกลายเป็นประเด็นหลังจากเอ๋พูดออกทีวีเองนั้นคุณทวีบอกว่าเป็นเพราะว่าเอ๋ไปจัดหนักคุณทักษิณเลยโดนคุณทักษิณแก้แค้นตอนนั้นสังคมก็วิจารณ์คุณทวีแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันจะอะไรการทุกอย่างโยนไปที่คุณทักษิณหมดเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าคนที่พูดเรื่องที่ป่าของตัวเอง 1,700 ไร่คือคุณปรินาเองไม่ใช่คุณทักษิณวันนี้คุณทวีดอดไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไม่มีรายงานว่าไปพบใครแต่ผู้สื่อข่าวของข่าวสดออนไลน์นะครับเขามีโอกาสเจอคุณทวีแล้วก็ตั้งคำถามคุณทวีอย่างนั้นอย่างนี้คุณทวีบอกว่ารู้สึกสงสารลูกสาวของตัวเองเหลือเกินที่ต้องมาเจอกับเกมการเมืองนะครับทั้งที่ปรินาไม่รู้เรื่องส่วนที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่คุณทวีอ้างว่าครอบครองมานานแล้วและตอนนี้กระแสข่าวเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกินไปกลายเป็นเรื่องการเมืองถูกนำไปโยงกับพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณทวีทิ้งท้ายว่าณเวลานี้รู้สึกห่วงคุณปรินาซึ่งเป็นลูกสาวที่เป็นที่รักของพ่อยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจนะครับบอกว่าห่วงเหลือเกินตอนนี้ปรินาไม่พูดกับพ่อเลยนะครับไม่รับสายโทรศัพท์ใครแม้แต่พ่อปิดเครื่องโทรศัพท์ทำให้ติดต่อไม่ได้รู้แต่ว่าอยู่ที่กทม.เพราะฉะนั้นคุณปรินาได้ยินข่าวนี้ลองโทรกลับไปหาคุณพ่อหน่อยนะครับคุณพ่อเป็นห่วงแล้วรู้สึกว่าคุณปรินาถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่คุณธรรมนัสถูกผู้สื่อข่าวถามคำถามเยอะนะครับแล้วเป็นคำถามซึ่งมีนัยยะที่พยายามจะชี้พยายามจะตั้งประเด็นว่าเรื่องของคุณปรินาทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เป็นธรรมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการแอบช่วยเหลือด้วยความที่เป็นพรรคเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะครับประเด็นหลักๆที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามคุณธรรมนัสก็คือตกลงเรื่องคุณปรินาจะมีการรังวัดที่ดินใหม่ตามที่คุณปรินาถามจริงหรือไม่นะครับเรื่องที่ดินของคุณปรินาประเด็นนี้สำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณปรินาแจ้งว่าตัวเองเนี่ยใช้ที่ป่า 1,700 ไร่แจ้งกับปปช.แต่ปรากฏว่าวันนี้คุณธรรมนัสบอกว่าที่คุณปรินาจริงๆแล้วมีแค่600กว่าไร่แล้วคุณธรรมนัสบอกว่าคุณปรินาเข้าใจผิดว่าตัวเองมีที่ 1,700 แต่จริงๆมีที่600ไร่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในแง่การเมืองเกิดการตั้งคำถามต่อว่าอ้าวแปลว่าตอนนั้นปรินาแจ้งเท็จกับปปช.หรือเปล่านี่งานงอกจากคุณธรรมนัสนะครับนอกจากนั้นก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงมัน 1,700 หรือมัน600หรือว่ามันเป็นการพยายามจะกันที่ซึ่งเป็นปัญหาบางส่วนเพื่อช่วยปรินานั่นคือคำถามของสื่อนะครับลองดูบรรยากาศความชุลมุนที่สื่อพยายามจะถามเรื่องนี้จากพลเอกประวิตรคุณอุตมะและคุณธรรมนัสครับปล่อยคุณปรินาไม่อะไรนะมีข่าวว่าท่านแบบไม่ตัดหาคุณปรินาไม่ช่วยคุณปรินาอะไรเรื่องอะไรเรื่องที่ดินนะไม่ได้ว่าไปงานบอกว่าถ้ามันเป็นผิดก็ว่าไปตามกฎหมายเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วต้องไปถามอะไรก็ไม่รู้ในฐานะหัวหน้าพรรคจะต้องมีการกำชับเรื่องคุณปรินาครับเรื่องการก็เป็นการเราก็หารือกันในพักนะครับแล้วก็ในทุกเรื่องเนี่ยเราก็ดูแลกันว่าเป็นอย่างไรส.ส.ก็มีสิทธิของตนเองแต่ในกรอบพักเนี่ยเราก็ดูแลเรากันครับที่ดินสปกของคุณปรินาค่ะที่ตรวจสอบผมอะค่ะครับ600กว่าไร่นี่เราจะดำเนินการยังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนทางสปกเองเข้าไปสอบแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเรื่องของจำนวนพื้นที่อะค่ะผมมอบหมายให้เลขาสปกไปดำเนินการตามกฎหมายแล้วส่วนทางคุณปรินาเขายื่นหนังสือในเรื่องของการขอสอบแนวเขตใหม่ทั้งกรมป่าไม้และสปก
ซึ่งกรมป่าไม้และสปกก็จะประชุมกำหนดทิศทางเดียวกันนะครับในการตรวจสอบแนวเขตครับแต่ตอนนี้เริ่มต้นเหมือนเราว่าพอตรวจสอบไปแล้วค่ะที่เคยยื่นกับทางปปช.เองมันประมาณ 1,700 ไร่แต่ว่าพอสอบไปแล้วมันเหมือนเหลือมันหดลงเหลือประมาณ600 700ผมเข้าใจว่าคุณปรีนาเข้าใจเอาเองว่าที่ทั้งหมด 1,700 ไร่แต่เมื่อตรวจสอบแล้วมันไม่ถึงมันประมาณ600กว่าไร่สมมติว่าลุกที่สปกจริงนอกจากนี้คือมาตรการเนื่องจากคุณปรีนานะครับต้องย้อนไปถึงคุณพ่อคุณปรีนาถือครองที่ดินแปลงนี้ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนะครับเราได้รับสมมอบมาจากกรมป่าไม้โดยมีผู้อยู่อาศัยครอบครองอยู่ด้วยงั้นสปกไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับผู้ครอบครองก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นคุณปรีนาหรือใครก็ตามแต่พอประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้วค่ะอันนี้คือเขาก็ยังครอบครองอยู่อันนี้เราทำอะไรได้เราต้องเจรจาผู้ครอบครองทุกรายไม่ใช่คุณปรินาแล้วให้คืนเพื่อนำมาจัดสรรใหม่คื อทางสปกเบื้องต้นบอกว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยนะคะในการถือครองที่ดินอันนั้นที่เขาเสียภาษีดอกหญ้าเขาเข้าใจว่าเป็นที่ที่เขามีกรรมสิทธิ์แต่ข้อที่จริงกฎหมายเป็นที่สปกของมาเรื่องของคุณสรวุฒิเรื่องจำนงค่ะสปกคุณดีตอนนี้เนี่ยครับผมได้มอบนโยบายให้เลขาสปกตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้นะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะต้องตรวจสอบทั้ง72จังหวัดนะครับเราไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปกลั่นแกล้งใครที่เป็นนักการเมืองหรือไม่เป็นนักการเมืองนะครับแต่ว่าต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับมีหลายคนตั้งข้อสังเกตเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่ด้วยค่ะว่าการที่เจ้าหน้าที่แบบยังไม่กล้าลงไปตรวจแบบเต็มที่เพราะอาจจะมีเรื่องของอิทธิพลนี่ฮะตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบไม่ใช่เฉพาะข้าราชการในสปกผมจะเอาที่ตำรวจทหารก็มาร่วมด้วยอันนี้เรายืนยันไหมคะอย่างคุณปรีนาอยู่ในพรรคเราค่ะเราอาจจะมีการแน่นอนใช่ไหมคะว่าจะไม่ช่วยผมยืนยันเลยว่าผมใช้กฎหมายฉบับเดียวกันนะครับสำหรับนำมาบังคับใช้กับบุคคลทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองนั่นคือคำสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณธรรมนัสนะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันพอสมควรว่านี่เป็นการแสดงความเห็นในแบบที่พยายามจะดำเนินการตามกฎหมายหรือว่าเป็นการพยายามจะช่วยคุณปรีนาอย่างอ้อมๆนะครับจากประเด็นเรื่องที่ 1,700 ไร่ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณปรีนาไปชี้แจงกับปปช.เองนะครับคุณธรรมนัสบอกว่าที่จริงๆแค่600ไร่เพราะฉะนั้นคุณปรีนาไม่รู้ความแตกต่างระหว่าง 1,700 กับ600ไร่ซึ่งต่างกันเกือบ 1,000 ไร่เป็นไปได้อย่างไรนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการพยายามจะหาช่องทางในการผ่อนหนักเป็นเบาในการลงโทษคุณปรีนาในการดำเนินการต่างๆเพราะว่าถ้า 1,700 ไร่มันมีการลุกป่า600ไร่มันอาจจะมีพื้นที่ซึ่งอ้างว่าไม่ได้มีการลุกป่าถูกกันออกไปเป็นดังนั้นได้หรือเปล่าสังคมกำลังตั้งคำถามแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่า 1,700 ไร่กับ600ไร่แตกต่างกันเยอะแล้วก็บรรยากาศตอนสัมภาษณ์ถ้าสังเกตให้ดีผู้สื่อข่าวพยายามจะถามขอความชัดเจนจากรัฐมนตรีธรรมนัสนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีธรรมนัสตอบคำถามซึ่งไม่ค่อยแสดงความชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าความเป็นรัฐมนตรีความเป็นชาวพรรคพลังประชารัฐด้วยกันนั้นจะทำให้คุณปรีนาจบเรื่องการรุกป่าแบบที่ไม่โดนคดีอาญาไม่มีความผิดอะไรเลยแม้กระทั่งฟาร์มไก่ก็ได้รับโอกาสให้คนขี้ไก่เละโลขายก่อนจนไม่ขาดทุนอะไรหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกันเยอะนะครับวันนี้ปัญหาคือกรมป่าไม้ให้ความเป็นธรรมกับปรีนาในลักษณะนี้ถ้าเป็นประชาชนคนอื่นเป็นตาสีตาสาตามีตามาจะได้รับความเป็นธรรมในลักษณะเดียวกันหรือไม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในรายการอุโยช่วงถัดไปนะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยความชัดเจนในการเลือกตั้งซ่อมมีแล้วโชว์ความเป็นเอกภาพในพรรคอดิศรเพียงเกตไม่ได้ลงแต่โชว์สปิริตทางการเมืองที่น่านับถือคุยกันช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น